กว่าสวยครบจบในหนึ่งเดียวจริงๆเลยนะคะสำหรับดร.อชิมาพัฒนวีรังกูลอาจารย์สอนเปียโนไวโอลินนักประพันธ์เรียบเรียงเพลงนักศิลปะรวมถึงนักเขียนที่เมื่อปลายปีที่ผ่านมาก็เพิ่งคลอดงานเขียนชิ้นใหม่เกี่ยวกับหนังสือดนตรีเด็กดรุณดุริยางเล่ม3หนังสือโน้ตเปียโนแบบสำเนียงไทยผ่านบทเพลงต่างๆต่อเนื่องจาก2เล่มก่อนหน้านี้อย่างดรุณดุริยาง1จุดเริ่มต้นที่อยากจุดประกายเรียกความสนใจจากเด็กๆที่สนใจอยากเล่นดนตรีผ่านความเป็นไทยที่น้องๆเด็กๆสามารถเพลิดเพลินไปกับเสียงดนตรีและความเป็นไทยอย่างขนมและการละเล่นของเด็กไทยในอดีตไปพร้อมกันผ่านภาพวาดสีสันสนุกสนานต่อด้วยดรุณดุริยางค์2ที่จะเน้นพาเด็กๆ เรียนรู้ทักษะการเล่นเปียโนผ่านบทเพลงไทยต่างๆไม่ต่างจากการเดินทางออกท่องเที่ยวตามจังหวัดสถานที่อันซีนในประเทศไทยที่เลือกมาเป็นคอนเซปต์หลักของเล่มนี้และเล่มที่3เล่มสุดท้ายหนังสือโน้ตเปียโนสำเนียงไทยที่นอกจากน้องๆจะได้ฝึกสกิลการเล่นฝึกไล่สเกลตัวโน้ตไปกับเพลงต่างๆแล้วหนังสือเล่มนี้ยังช่วยปลูกฝังความเมตตากรุณาต่อสัตว์เพื่อนร่วมโลกฝึกให้เด็กๆมีจิตใจที่อ่อนโยนที่ได้รับแรงบันดาลใจจากสัตว์ในประเทศไทยและนิทานเกี่ยวกับสัตว์ค่ะก็ขอฝากผลงานการแต่งหนังสือด้วยนะคะว่าหนังสือมันเป็นหนังสือชุดแรกของประเทศไทยนะคะที่เป็นหนังสือเปียโนบอกเล่าวัฒนธรรมไทยแล้วก็บทเพลงสำเนียงไทยต่างๆที่ในระดับที่ไม่ยากจนเกินไปนะคะเด็กๆและผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าถึงได้เลยนะคะหนังสือมีสีสวยงามนะคะแถมยังมีซีดีแนบอยู่ในเล่มนะคะแล้วก็ในระบบใหม่คือเล่ม3เนี่ยก็คือจะเป็น QR code นะคะซึ่งสามารถที่จะสแกนนะคะแล้วก็เข้าไปฟังผ่าน YouTube ได้เลยนะคะเด็กๆที่ยังไม่ได้เล่นเปียโนนะคะก็สามารถที่จะซื้อได้เพราะว่าสามารถที่จะนำไปฟังนะคะแล้วก็เป็นหนังสือเล่านิทานเป็นหนังสือที่แนะนำบทเพลงให้เด็กๆนะคะก็สามารถที่จะมีความสนใจในเปียโนและรักเปียโนมากขึ้นนะคะผ่านบทเพลงสำเนียงไทยซึ่งเป็นสิ่งที่เราควรจะอนุรักษ์เอาไว้นะคะแล้วก็สามารถแสดงได้ด้วยอีกทั้งมี2ภาษาค่ะภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะคะเด็กในต่างชาติก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจจะซื้อหนังสือนะคะสามารถซื้อหนังสือได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทุกสาขานะคะ jula.book.com นะคะทางเว็บไซต์และถ้าสมมุติว่าอยากจะสอบถามเกี่ยวกับหนังสือหรือว่าดูตัวอย่างหนังสือสอบถามกับผู้ประพันธ์โดยตรงนะคะก็ขอฝากเพจไว้ด้วยนะคะ Facebook Page ดรุณดุริยางค์ค่ะฝากติดตามกันเยอะๆนะคะ